ครับส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีเหตุการณ์ดินริมแม่น้ำปราจีนบุรีก็พังถล่มทรุดตัวลงนะครับก็ทำให้มีรถยนต์ตกลงไปแม่น้ำด้วย1คันนะครับโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เกิดเหตุน้ำซ้อดินริมแควหนุมานเป็นต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับก็ทรุดตัวลงไปก็ส่งผลนะครับให้มีรถยนต์ตกลงไปในน้ำ1คันแล้วก็มีอาคารห้องพักของโรงแรมที่ชื่อว่าบ้านสีแฟมิลี่คือตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอดีนะครับก็ทรุดร้าว2หลังแต่ก็ยังโชคดีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณสุริยะอมรโรจน์วรวุฒินะครับลงไปตรวจสอบนะครับก็คาดการว่าสาเหตุเบื้องต้นก็คือหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับก็มีฟ้าผ่าลงไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมน้ำแควหนุมานก็ทำให้ต้นไม้ล้มแล้วก็ไปดึงดินโดยรอบลงไปด้วยต้นไม้ก็ล้มเข้าใส่บ้านเรือนของประชาชนด้วยนะครับตอนนี้ก็ประกาศเตือนคนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งพังเพิ่มเติมนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมพื้นที่วัดมะขามวัดสันเจ้าโรงเรียนวัดมะขามนะคะน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 ซมก็จะมีหน่วยงานเทศบาลที่ช่วยเอาเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายน้ำออกมีเจ้าหน้าที่ทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปทุมธานีที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมที่นนทบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงคืนวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งค่ะท่วมชุมชนบานไผ่ที่จังหวัดนนทบุรีสูงประมาณ 40-50 ซมก็เดือดร้อนกันไปทั่วมีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งก็ต้องช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ออกนอกบ้านนะคะหรือว่าไว้บนที่สูงตอนนี้พยายามที่จะประสานงานให้เทศบาลหรือว่าการบริหารส่วนตำบลบางไผ่เข้ามาเอาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาช่วยเหลือก่อนแต่ว่าไม่เพียงพอนะคะก็คาดหวังอยากจะให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยเหลือเอาเครื่องสูบขนาดใหญ่เข้ามาแทนค่ะครับส่วนทางรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับคุณทองเปลกองจันนะครับก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้น้ำที่ไหลเข้า4เขื่อนหลักๆนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบลุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับทางกรมจึงปรับลดปริมาณน้ำเพื่อเก็บกักในใช้ฤดูแล้งก็สามารถที่จะเก็บกักได้มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณสัก 10% แต่ทั้งนี้เองนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคมก็จะมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและก็กรุงเทพนะครับก็เป็นผลมาจากน้ำทะเลเองที่จะถุนสูงยังไงก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับค่ะนอกเหนือจากปัญหาน้ำที่จะกระทบชาวบ้านกระทบเกษตรกรแล้วนะคะอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ก็คือการทำนาบนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็จะทำให้ผลผลิตออกมาไม่เต็มศักยภาพกันด้วยเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมครม.นะคะก็ได้มีมติออกมาค่ะว่าเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนมติของครม.ของวันที่17สิงหาคมให้หามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/2560 เพิ่มเติมหลักๆก็จะมี2โครงการด้วยกันก็คือการปรับพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสมส่งเสริมการเลี้ยงกระบือและโคนเนื้อแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงแพะแทนนะคะนอกจากนี้ต้องปรับพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำนายากก็จะเป็นฝ่ายของกรมปศุสัตว์ที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการขณะเดียวกันนะคะมติบอกว่าให้เพิ่มพื้นที่ทำงานจากเดิมมี40จังหวัดก็เพิ่มเป็น55จังหวัดนะคะอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแล้วก็ที่กำแพงเพชรรวมถึงที่จันทบุรีนครปฐมและเพชรบุรีด้วยปรากฏอยู่แล้วบนหน้าจอค่ะกับส่วนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นๆนะครับก็ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตรครอบคลุมนะครับไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยจากเดิม30จังหวัดนะครับตอนนี้ก็ปรับเพิ่มเป็นทุกจังหวัดยกเว้น14จังหวัดภาคใต้โดยทั้งหมดนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่นะครับแต่ในเรื่องของเงินงบประมาณนั้นยังคงเท่าเดิมนะครับค่ะ